ช่วงนี้ผมมีความคิดว่าจะสร้างบ้านพักเล็กๆแยกออกมาจากบ้านใหญ่อีกหลังหนึ่งนะครับแต่ว่าติดปัญหาใหญ่ที่ไม่สามารถหาผู้รับเหมาได้แล้วก็ไม่มีเวลามาคุมงานก่อสร้างด้วยนะครับหลังจากที่ผมไปหาข้อมูลมาก็ไปพบว่าเขามีบ้านสำเร็จรูปด้วยที่ตัวบ้านสร้างที่โรงงานแล้วก็มาทำฐานรากให้เสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะยกตัวบ้านทั้งหลังมาติดตั้งโดยใช้เวลาไม่กี่วันก็เสร็จซึ่งตรงนี้ทำให้ผมสนใจมากเลยนะครับผมโดยที่คลิปนี้ผมก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมบ้านสำเร็จรูปที่มีลูกค้าตัวจริงซื้อไปติดตั้งนะครับผมก็เลยถือโอกาสไปถ่ายมาฝากเผื่อจะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนๆกันนะครับผมสวัสดีครับแดดดี้ทิปครับผมตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปที่อัมพวาที่ทางบริษัทอิสราลิฟวิ่งเขาแจ้งว่ามีบ้านที่ลูกค้าเขาซื้อไปติดตั้งจริงๆแล้วก็เขาสามารถให้ผมเข้าไปเยี่ยมชมได้ด้วยนะครับโดยที่จะมีทางผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายไขข้อข้องใจให้เราด้วยนะครับผมยอมรับว่าผมเองผมก็หาข้อมูลเกี่ยวข้องกับบ้านสำเร็จรูปมาผมแล้วก็คนส่วนใหญ่ในบ้านก็มีความกังวลนะครับว่าจะแข็งแรงหรือเปล่าวัสดุจะเป็นเกรดไหนกลัวว่าอยู่ไปไม่นานก็จะเกิดปัญหาโดยเฉพาะฝนตกน้ำรั่วฝ้าพังสนิมขึ้นโครงบ้านจะกลายเป็นเอาเงินหลายแสนไปทิ้งเปล่าๆนะครับวันนี้ก็โอกาสดีมากเลยนะครับก็จะได้มาไขข้อข้องใจหลายๆอย่างของบ้านสำเร็จรูปไปพร้อมกันกับเพื่อนๆเลยนะครับผมว้าวเออสวยมากมาดูโอ้ดูสิเขาจัดสวนสวยเลยใช่แล้วเพียงใหญ่มากเลยอะค่ะใช่ข้อมูลที่ผมมีก็คือบ้านนี้เป็นบ้านสำเร็จรูปรุ่น i และที่ผมสนใจก็เพราะว่าเป็นความร่วมมือของ3บริษัทชั้นนำด้านการก่อสร้างนะครับโดยโครงสร้างงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กจาก C-Pack Green Solution ตัวบ้านโมดูล่าจาก Isala Living แล้วก็หลังคาสำเร็จรูปจาก SCG มาประกอบกันนะครับหลังนี้เป็นไทป์ P ที่มี1ห้องนอน2ห้องน้ำพื้นที่ประมาณ 67.8 ตารางเมตรซึ่งเป็นขนาดกำลังดีที่ผมกำลังมองหาอยู่เลยนะครับมาดูของจริงก็ถือว่าดูดีกว่าที่คิดเอาไว้เลยนะครับผมตรงนี้มานั่งกินกาแฟนั่งเล่นได้เลยเนาะได้เออเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเนาะผิดจากที่คิดเลยตอนแรกนึกว่าจะแคบกว่านี้กว้างมากเลยโอ้เป็นมุมอ่านหนังสือได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีรูปน่าจะมาแขวนตรงนี้ได้เนาะทำเป็นที่รับแขกได้เลยตรงนี้ก็เป็นโซนกินข้าวเนาะใช่ค่ะเออวางเป็นโต๊ะกลมหรือว่าโต๊ะเหลี่ยมก็วางได้นะเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นโซนห้องครัวเนาะใช่เป็นเคาน์เตอร์แล้วเขาก็จะมีเป็นหน้าต่างด้วยว้าวว้าวอันนี้เป็นชานบ้านที่เขาเชื่อมกับข้างหน้าบ้านล่ะเอ๊ะอันนี้ห้องอะไรต้องเปิดดูสิคะลองดูสิว้าวอ๋อเขาเป็นห้องน้ำสำหรับแขกนี่เขาใช้พื้นที่ได้คุ้มเลยเนาะตรงนี้ทำเป็นห้องน้ำได้อีกใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องนอนกันว้าวสวยมากเลยอะค่ะห้องนอนก็กว้างนะเนี่ยนี่ใส่เตียง queen size king size ได้เลยโอ้เขาใช้วินเซอร์เลยล่ะบานประตูแล้วก็หน้าต่างของวินเซอร์เนี่ยพรีเมียมมากเลยนะครับตรงขอบวงกบของประตูหน้าต่างเขาซีลปิดสนิทแล้วก็ตรงเป๊ะเลยนะครับตะกี้มีมอเตอร์ไซค์วิ่งผ่านตรงข้างหน้าแล้วเราได้ยินเสียงน้อยมากๆเลยเนาะใช่แสดงว่าเขาต้องเก็บเสียงดีมากเลยในห้องนี้นี่น่าจะใส่ตู้ได้อีกสัก2ตู้ได้เลยนะเนี่ยแล้วก็มีแขวนผ้าด้วยใช่แล้วตรงนี้ก็วางโต๊ะได้อีกตัวนึงใช่ห้องน้ำในตัวกว้างเลยนะเนี่ยโอเคผมเห็นทางผู้เชี่ยวชาญมาละเดี๋ยวให้เขาพาชมตั้งแต่ฐานรากตัวบ้านหลังคาทั้งภายนอกภายในกันเลยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับพี่ดัดดี้ครับผมสวัสดีครับรบกวนแนะนำตัวนิดนึงครับผมสวัสดีครับผมโจ้เจรพงศ์นะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญจากทาง C-Pack Green Solution ของเรานะครับผมครับผมคำถามแรกนะครับผมคิดว่าเวลาที่เจ้าของบ้านอยากจะทำบ้านเนี่ยเขาจะมีการสำรวจพื้นที่ยังไงว่าทำได้ทำไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมก็ในส่วนของขั้นตอนการสำรวจนะครับผมก็จะมีทีมสำรวจจากทาง C-Pack Green Solution ของเรานะครับหลักๆเนี่ยผมแยกเป็น2ส่วนในการสำรวจส่วนแรกคือเส้นทางที่จะเข้ามานะครับเพราะเราใช้รถโม่นะครับในการลำเลียงคอนกรีตมาครับผมเส้นทางเข้าเนี่ยก็จะดูความกว้างของถนน ความสูงขั้นต่ำที่รถโม่เนี่ยสามารถเข้าได้ อีกส่วนหนึ่งก็คือเข้ามาสำรวจพื้นที่ว่ามีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรที่เราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนไหมนะครับผมแล้วก็
ถ้าเกิดว่าพื้นที่เนี่ยสูงต่ำไม่เท่ากันหรือมีสิ่งปลูกสร้างอะไรเนี่ยเราต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนเพราะพื้นเราเนี่ยจะค่อนข้างต้องเรียบนะผมเราจะมีการรองทรายแล้วก็บดอัดปูพลาสติกตามขั้นตอนมาตรฐานในการทำงานพื้นของทางเรานะครับผมอันนี้ก็ต้องเคลียร์พื้นที่ให้ลูกค้านะแต่ถ้าเกิดว่ามีสิ่งปลูกสร้างมีอะไรที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอันนี้เราจะแจ้งลูกค้าก่อนอยากจะรู้นิดนึงครับผมในเรื่องของระยะเวลาครับระยะเวลาในการทำฐานรากเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่ครับปกติเนี่ยเราจบขั้นตอนการสำรวจเนี่ยก็จะอยู่ประมาณไม่เกิน2สัปดาห์เราประมาณไว้14วันประมาณนี้ครับก็จะจบครบพร้อมใช้งานเลยครับผมหมายถึงรวมตอกเสาเข็มใช่แล้วใช่ครับรวมตอกเสาเข็มเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะมีการคำนวณยังไงจะมั่นใจได้ยังไงว่าเนี่ยฐานรากที่เราทำเรียบร้อยแล้วอ่ะมันจะรับน้ำหนักบ้านได้ได้ครับพี่ดัดดี้ก็ฐานรากเราเนี่ยเราก็จะมีแบบมีรายการคำนวณเนี่ยเตรียมพร้อมไว้อยู่แล้วจะไม่ได้คอสตอมทำอยู่ทุกครั้งที่เราสร้างครับผมเพราะฉะนั้นแบบสามารถทำงานได้เลยหลังจากที่ลูกค้าเนี่ยตกลงแต่เกิดว่าลูกค้าเนี่ยอยากจะซื้อหลังที่2หรือต่อเติมเพิ่มเนี่ยอันนี้ก็สามารถทำฐานล่างขึ้นมาได้อีกตัวฐานล่างเนี่ยก็จะไม่ได้เชื่อมโยงระหว่างตัวของเก่ากับของใหม่อันนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับผมสามารถทำได้ครับแล้วพวกที่เป็นพื้นที่รอบๆเนี่ยครับเราจะเทให้ด้วยไหมครับครับผมได้ครับพี่เดดีปกตินะครับบ้านโมดูล่าของเราเนี่ยเราทำฐานล่างเนี่ยจะมีออฟเซตคือระยะเนี่ยจากขอบบ้านเนี่ยให้ลูกค้าอยู่50เซนเป็นทางเดินรอบๆบ้านอันนี้จะมีให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับในส่วนของงานพื้นนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่เป็นพื้นคอนกรีตพื้นสแตมป์คอนกรีตหรือพื้นมาร์เบิ้ลเรนเดอร์ที่เป็นพื้นหินอ่อนบดละเอียดผสมมิลเลอร์สโตนเนี่ยอันนี้ก็มีบริการจากทาง C-Pack Green Solution ของเราก็จะทำให้บ้านลูกค้าเนี่ยดูสวยงามและน่าอยู่ยิ่งขึ้นครับอันนี้ก็มีบริการครับพี่ดัดดี้ครับผมอยากจะรู้เรื่องของพวกสเปคเสาเข็มกับปูนที่ใช้อย่างเงี้ยครับผมจะรู้ได้ไงว่าใช้ไปแล้วบ้านจะไม่สุดคืออธิบายอย่างนี้ครับในตัวของฐานรากเนี่ยเราใช้เป็นระบบเข็มกลุ่มเพราะนั้นเข็มที่เราใช้เนี่ยมีอยู่ด้วยกัน2ชนิดครับชนิดแรกเนี่ยเป็นเข็ม I22 ความยาวเนี่ยก็อยู่ประมาณ 4-8 เมตรแล้วแต่พื้นที่ที่เราไปทำงานนะก็จะมีเรื่องของโลจิสติกเรื่องการขนส่งด้วยบางทีบ้านลูกค้าเนี่ยพื้นที่การทำงานไม่เยอะก็อาจจะสวิตช์มาใช้เข็มสั้นแต่จำนวนอาจจะเยอะขึ้นอันนี้ก็จะมีการคำนวณจากทีมวิศวกรของ C-Packอันนี้ตัวเข็มที่เป็น I22 นะครับถ้าเกิดว่าโอเคลูกค้าคอนเซิร์นเรื่องการซุดตัวไม่อยากให้ซุดตัวเลยป้องกันเนี่ยก็จะมีเข็มอีกชนิดนึงที่ผมบอกคือใช้ตัวเข็มไมโครพายอันนี้ตัวระดับความลึกก็จะลงไปสู่ชั้นดินแข็งด้านล่างอันนี้ก็จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ครับผมเนื่องจาก C-Pack เนี่ยก็เรื่องคอนกรีตก็เป็นที่รู้กันนะผมเราก็จะใช้คอนกรีตสูตรเฉพาะงานพื้นกับรองอัดเนี่ย280 K4 เพราะงั้นมั่นใจได้เลยครับผมว่าพื้นเนี่ยได้คุณภาพแน่นอนครับผมแล้วงานฐานล่างเนี่ยมันมีการรับประกันไหมครับผมครับแต่ใช้ไปเกิดซุดขึ้นมาอะไรเงี้ยครับพี่ดิคือในส่วนของงานฐานล่างของทาง C-Pack เราก็จะมีการรับประกันอยู่1ปีในเรื่องของผิวหน้าเป็นฝุ่นหลุดล่อนหรือมีการแตกร้าวที่ผิวหน้าผมก็จะมีการรับประกันให้ลูกค้าเราด้วยครับผมคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราทำเสร็จปุ๊บก่อนที่ตัวบ้านจะมาติดตั้งนะครับผมสิ่งที่เราจะเห็นคืออะไรจะเห็นแบนแบบพื้นคอนกรีตโล่งๆอย่างนี้เลยใช่ครับจะเห็นเป็นพื้นคอนกรีตสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยครับผมครับผมโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเสร็จก่อนที่บ้านมาวางเนี่ยประมาณสัก10วันเพื่อบ่มอายุคอนกรีตของเราให้ได้ก่อนในส่วนของฐานรากผมจะทำงานระบบท่อเอาไว้ให้ด้วยครับผมเป็นท่อรอเอาไว้อย่างนี้แหละบ้านมาถึงสวมปุ๊บใช่ครับผมใช่ครับผมเรียกว่าก็คือเป็นการทำงานร่วมกันแบบที่เลยเนาะใช่ครับผมใช่ครับขอบคุณที่ให้ความรู้ได้ครับผมขอบพระคุณครับเช่นกันครับพี่แล้วก็ได้ข้อมูลเรื่องของฐานล่างมาแบบเต็มที่เลยนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เราไปดูในตัวบ้านกันนะครับผมว่าเป็นยังไงตอนนี้ผมก็อยู่กับทางผู้เชี่ยวชาญของทางอิสราลิฟวิ่งนะครับคุณปิ๊กครับผมผมปิ๊กชยดลนะครับปิยะวันนี้เสถียรเป็นโคฟาวเดอร์แล้วก็เป็นอาร์คิเทคอยู่ที่บริษัทอิสราลิฟวิ่งครับเรียกว่าเป็นเจ้าของมาเองเลยครับผมก็เป็นโคฟาวเดอร์สุดยอดมาร่วมวันนี้ครับครับผมคราวนี้ครับคุณปิ๊กคือจากimage ของบ้านสำเร็จรูปที่ผมหรือว่าคนทั่วไปรู้มาเนี่ยผมก็มีความกังวลว่าบ้านสำเร็จรูปเนี่ยเขาจะคงทนแล้วก็ใช้วัสดุที่แบบโอเคหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับผมครับก็เลยอยากจะมาไขข้อข้องใจกับทางคุณปิ๊กนิดหนึ่งมาที่คำถามแรกนะครับผมอยากรู้ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าพื้นที่ไหนสร้างได้สร้างไม่ได้อย่างเงี้ยครับผมครับเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ถ้าเครนเข้าถึงได้ถนนกว้างพอสายไฟไม่สูงไปอันนี้ก็ถือว่าเข้าได้สามารถติดตั้งได้เลยอ๋อหมายความว่าถ้าเครนเข้าได้สร้างได้แน่นอนใช่ครับโอ้ครับผมแล้วถ้าเกิดว่ามี
บ้านเขามีพื้นที่อยู่ข้างในรั้วที่เป็นกำแพงสูงขึ้นมาเนี่ยเครนก็สามารถที่จะยกติดตั้งได้เหมือนกันถูกต้องใช่ครับใช้ระยะเวลาในการที่เอาบ้านมาติดตั้งเนี่ยใช้กี่วันครับวันเดียวเสร็จหรือว่าต้องหลายวันเราทำการติดตั้งบ้านเนี่ยภายใน1วันดังนั้นรถใหญ่เนี่ยรบกวนพื้นที่แค่วันเดียวเท่านั้นครับถือว่ารวดเร็วมากเลยนะครับผมครับพูดถึงบ้านสำเร็จรูปอย่างเงี้ยครับผมหมายความว่าเราไม่สามารถเลือกรูปแบบบ้านได้เองหรือเปล่าครับผมหรือว่าเราสามารถปรับเปลี่ยนอะไรได้ไหมครับครับแบรนด์อิสราเอลลิฟวิ่งเนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนแปลนได้นะครับซึ่งเราก็ได้ทำมาถึงพันกว่าหลังแล้วนะฮะแล้วก็ทั้งพันหลังเนี่ยก็จะมีถึงพันรูปแบบที่ว่านี่นะครับที่ลูกค้าสามารถที่จะปรับอย่างนี้ก็ทำมาเหมือนกับเป็น10ปีแล้ว10ปีอืมครับผมบ้านรุ่นไอเนี่ยนำแปลน10ปีที่ทำพันกว่าหลังเนี่ยมาวิเคราะห์ดูแล้วก็เลือก4แปลนที่ยอดนิยมครับซึ่งหลังที่เรานั่งอยู่เนี่ยก็จะเป็นรุ่นไทป์ P ก็เป็นแปลนที่เหมาะกับลูกค้าท่านนี้ครับผมแล้วบ้านรุ่นนี้มีจุดเด่นอะไรบ้างครับจุดเด่นของบ้านรุ่นไอเนี่ยเรารวมตัว3แบรนด์มืออาชีพของประเทศไทยนะครับครับไม่ว่าจะเป็น SCG ที่จะดูแลในเรื่องของหลังคาแล้วก็ตัวบ้านที่เป็นอิสราลิฟวิ่งครับที่จะดูแลแล้วก็ส่วนของ CPAC ที่จะดูแลเรื่องฐานรากครับเป็น3แบรนด์ที่เขามีความเป็นมืออาชีพของตัวเองครับ SCG ก็มีชื่อเสียงด้านวัสดุก่อสร้างครับผมนะครับซึ่งเราก็ใช้วัสดุก่อสร้างของ SCG เนี่ยติดตั้งในตัวบ้านไอนี้โอเคทั้งหมดนะครับส่วนเรื่องพื้นของ CPAC เนี่ยเขาก็มีความเป็นมืออาชีพของพื้นคอสลอคอสลอหมายถึงคอนกรีตเสริมเหล็กใช่คอสลอคือคอนกรีตเสริมเหล็กโอเคครับผมคือทั้ง3แบรนด์เนี่ยผมเข้าใจว่าคนทั่วไปได้ยินน่ะก็คงสร้างความมั่นใจได้เยอะแล้วนะครับผมใช่ทำมา10ปีทำมา10ปีแล้วใช่ครับคราวนี้ผมอยากจะรู้ว่าวัสดุอย่างเช่นประตูหน้าต่างที่เราติดตั้งเข้าไปในบ้านเราจะมั่นใจได้ยังไงว่ามีความแบบมั่นคงแข็งแรงในทางด้านโครงสร้างแล้วก็การใช้งานยังไงครับระบบประตูหน้าต่างของบ้านรุ่นไอเนี่ยเราใช้ประตูหน้าต่าง UPVC ของแบรนด์ Windsor โอ้ใช้ Windsor ใช่ซึ่งก็เป็นแบรนด์จาก SCG เหมือนกันมีความทนทานแล้วก็มีความสวยงามครับผมพรีเมียมมากสำหรับบ้านสำเร็จรูปนี่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเจาะผนังเพื่อที่จะติดตั้งอย่างเช่นติดตั้งชั้นเองหรือว่าเจาะแขวนรูปเองหรือว่าแม้กระทั่งติดตั้งแอร์อย่างเงี้ยครับผมมันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่าครับผมตัวผนังเนี่ยนะครับเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดของ SCG ตาช้างเนี่ยสามารถที่จะยึดสิ่งของหนักๆได้โดยที่ยึดไปที่โครงเหล็กที่อยู่ภายในรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลกรัมต่อจุดครับผมนะครับแล้วถ้าเกิดว่าจุดที่เราติดตั้งสมมติว่ามันไม่มีโครงเหล็กมันจะรับน้ำหนักได้ประมาณกี่โลประมาณ20กิโลครับประมาณ20กิโลต่อ1จุดต่อ1จุดแต่ต้องเจาะประมาณ4จุดทีวีใหญ่ๆก็น่าจะติดได้เนาะครับถูกไหมแล้วก็ตอนที่เอาบ้านมาติดตั้งอะครับผมพวกระบบไฟระบบน้ำประปาอย่างเงี้ยครับเราจะเอามาติดตั้งยังไงอะครับผมตรงนี้ระบบน้ำและระบบไฟเนี่ยมันจะมีมาให้อยู่ในตัวบ้านอยู่แล้วครับลูกค้าแค่เปลี่ยนมิเตอร์ไฟและมิเตอร์น้ำรอไว้ครับทางทีมงานมืออาชีพของเราที่ติดตั้งบ้านมาเนี่ยเขาก็จะเข้ามาดำเนินการต่อเชื่อมเพื่อให้บ้านเนี่ยสามารถใช้ไฟได้และใช้น้ำได้ในวันที่วางบ้านติดตั้งบ้านนั่นแหละโอเคอย่างนี้มันก็เหมือนกับเครื่องซักผ้าเลยสิเป็นอย่างนั้นเลยยกมาติดตั้งเชื่อมน้ำเชื่อมไฟใช้ได้เลยใช้ได้เลยแล้วก็มีการเทสน้ำและเทสไฟให้ด้วยครับว่าใช้ได้ปกติดีครับสุดยอดในห้องนอนเนี่ยผมมองว่าคนเขาก็จะเน้นในเรื่องของการกันเสียงบ้านรุ่นไอเนี่ยมีโซลูชันในเรื่องของการกันเสียงยังไงบ้างครับครับบ้านรุ่นไอเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะถูกใช้มาเป็นบ้านพักอาศัยเพราะฉะนั้นเนี่ยการกันเสียงมีความสำคัญยิ่งในห้องนอนอย่างห้องนี้นะครับการกันเสียงจะเริ่มจากการที่เราใส่ฉนวนของ SCG ชื่อรุ่น Silent Bag Silent Bag เนี่ยมันช่วยทำให้ STC อยู่ที่39ผนังก่ออิฐมอนปกติเนี่ยอยู่ที่38ตัวข้างเพราะฉะนั้นก็มีการกันเสียงที่ดีครับครับนะครับแล้วก็ในส่วนที่เป็นประตูหน้าต่างก็จะมีการซีลพวกรอยต่อตะเข็บต่างๆเนี่ยอย่างแน่นหนาตัวนี้จะช่วยทำให้ลดเสียงรบกวนได้ดีเช่นกันแล้วอย่างเช่นฉนวนที่อยู่บนหลังคามันจะมีส่วนช่วยไหมครับผมอย่างฝนตกอย่างเงี้ยครับผม
ที่หลังคาเราจะมีฉนวนถึง2ตัวนะครับตัวแรกเนี่ยจะอยู่ใต้แผ่นหลังคาเมทัลชีทนะครับเป็น PU foam ตัวเนี้ยซับเสียงได้ดีเสียงฝนเสียงลมเสียงภายนอกตัวที่2ที่เราจะติดตั้งก็คือเป็นฉนวนตัวนี้กันเสียงด้วยกันร้อนด้วยนะครับของ Stay Cool ตาช้าง SCG เหมือนกันนะครับอยู่ที่เหนือฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดนี้ครับผมคราวนี้ผมถามเรื่องของฉนวนนิดนึงคือเขาเป็นวัสดุแบบว่าไม่เป็นอันตรายต่อผู้พักอาศัยอย่างนี้ไหมฮะใช่ถูกต้องครับฉนวน 2-3 ที่เนี่ยถูกรับรองโดยมาตรฐานมอกอร์อย่างเป็นต้นนะครับครับตัวนี้เนี่ยก็รับประกันความปลอดภัยโอเคงั้นก็คนอยู่ก็สบายใจถูกต้องนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอยากรู้ว่าห้องเนี่ยกันร้อนดีแค่ไหนครับผมตัวการกันร้อนเนี่ยครับมีทั้งการกันร้อนจากหลังคานะครับเราออกแบบหลังคาให้มีชายคายื่นรอบด้านครับตัวนี้ก็จะลดแสงแดดที่ส่องลงมาครับรวมถึงฉนวน2ตัวที่ว่าตัวนั้นก็จะกันความร้อนได้ดีส่วนผนังฉนวนไซเลนต์แบตก็มีคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องกันความร้อนด้วยเช่นกันคืออยู่ๆไปเนี่ยมันจะอมความร้อนไหมครับผมผนังสมาร์ทบอร์ดเนี่ยตัวเขามีความบางเป็นแผ่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผนังก็จะสะท้อนความร้อนแล้วก็ไม่เก็บความร้อนโอเคครับหมายความว่าถึงแม้จะแดดส่องเนี่ยเราเปิดแอร์แป๊บเดียวก็น่าจะเย็นก็จะเย็นละอ๋อครับผมตอนนี้ผมมีเครื่องวัดอุณหภูมิโดยที่เห็นเป็นภาพเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าผนังส่วนที่โดนแดดตรงนี้ผนังจะสามารถกันร้อนได้จริงหรือเปล่านะครับผมตรงนี้เป็นผนังส่วนที่โดนแดดนะครับ 25.9 องศาเองคราวนี้ตรงส่วนที่เป็นผนังเนี่ยเพิ่งจะ20กว่าๆเองครับผม 24.1 องศาเองฝ้าเพดานตอนนี้ก็24องศาเองครับผมปกติเราจะเห็นอยู่ประมาณ30ไปลายวันแดดจัดอย่างนี้นะครับผนังเขากันความร้อนได้ดีมากเลยนะครับมีหน้าเราเปิดแอร์แป๊บเดียวเย็นเลยนะครับผมบ้านไอเนี่ยทั้งองค์หลังคาเลยนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยทำจากเหล็กกำลังอัดสูงแล้วก็มีการเคลือบโลหะป้องกันสนิมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการกันสนิมก็ไว้ใจได้ส่วนการติดตั้งก็จะเป็นทีมผู้เชี่ยวชาญของทาง SCG เลยโดยตรงครับผมติดตั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรฐานการติดตั้งดีเทลต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในมาตรฐานที่ถูกเซตไว้ครับแล้วก็จะมีการเทสการกันน้ำครับผมก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าโอเคนะครับตรงนี้ใช้เวลานานไหมครับก็เขาจะติดตั้งพร้อมๆกันกับเรากับตัวที่เป็นงานบ้านนะครับก็อยู่ราวๆ 1-2 วัน 1-2 ที่จะติดตั้งต่อเนื่องกันไปครับผมตรงนี้ก็จะเป็นคำถามที่ผมว่าทุกคนอยากรู้แหละครับผมงบประมาณในการสร้างบ้านสำเร็จรูปรุ่นไอเนี่ยจะเป็นยังไงครับผมบ้านรุ่นไอเนี่ยประกอบไปด้วย4ไทป์นะครับไทป์ไอไทป์เอลไทป์พีและไทป์ยูเริ่มต้นอยู่ที่1ล้านกว่าๆเท่านั้นเอง1ล้านกว่าเองถ้าเกิดว่าเทียบกับเป็นการสร้างบ้านแบบปกติอะครับผมเราจะเทียบยังไงได้บ้างครับมองว่าไม่ได้ต่างกันมากนักครับ มีความใกล้เคียงกันโดยที่บ้านสำเร็จรูปเนี่ยอย่างที่หนึ่งก็คือควบคุมเรื่องเวลาได้เวลาในการสร้างเวลาในการติดตั้งมีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนแล้วก็ควบคุมที่สองก็คือควบคุมเรื่องงบประมาณได้หมายถึงงบไม่บานแน่นอนคือซื้อเท่าไหร่จ่ายเท่านั้นจ่ายเท่านั้นครับผมแล้วก็ควบคุมที่สามก็คือควบคุมคุณภาพได้อย่างบ้านรุ่นไอเนี่ยก็เราใช้วัสดุก่อสร้างเกรดพรีเมียมครับผมจาก SCG ครับจาก CPAC ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องคุณภาพเนี่ยรับประกันอย่างดีไม่ได้มีมาสอดไส้แน่ๆอะไรอย่างงี้เนาะถามเสริมเรื่องของเวลานิดนึงอย่างเช่นติดตั้งบ้าน1หลังเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดกี่วันบ้านรุ่นไอเนี่ยจะถูกออกแบบไว้ผลิตที่โรงงานอยู่ที่2เดือนครับแล้วก็ติดตั้งที่หน้างานอยู่ที่1-2สัปดาห์เท่านั้นโอเคงั้นก็ไม่เกิน3เดือนเสร็จไม่เกิน3เดือนก็เข้าอยู่ได้โอ้แล้ว1สัปดาห์เนี่ยเราจะเห็นอะไรบ้างครับผมในบ้านเราจะส่งมอบให้เป็นอาคารเหมือนคล้ายๆคอนโดห้องเปล่าที่มีพื้นมีผนังฝ้าเรียบร้อยห้องน้ำสามารถที่จะเข้าอยู่ใช้งานได้ส่วนเฟอร์นิเจอร์ท่านเจ้าของบ้านสามารถที่จะซื้อเข้ามารองรับได้เลยอ๋อ1สัปดาห์พร้อมเข้าอยู่เปิดไฟเปิดน้ำได้ปกติครับผมปกติที่ผมสร้างบ้านแต่ละหลังเนี่ยอยู่กับช่างหลายเดือนมากเลยนะครับที่โรงงานก็จะเปิดให้คุณลูกค้าเข้าไปดู process การทำงานแล้วก็
สามารถที่จะติดตามขั้นตอนการทำงานได้ครับผมเราสร้างขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะอยู่ถาวรเลยได้หรือเปล่าครับผมเขาจะมีอายุการใช้งานประมาณกี่ปีอายุการใช้งานจะอยู่ได้ถึง 30-40 ปีเลยทีเดียวครับเหมือนบ้านปกติที่ซื้อเลยเนาะมีการรับประกันหรือว่าบริการหลังการขายยังไงบ้างครับผมในส่วนของเรื่องการรับประกันนะฮะเราจะรับประกันอยู่ที่โครงสร้าง5ปีแล้วก็รับประกันทั่วไป1ปีซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของมาตรฐานการก่อสร้างทั่วไปครับและถ้านอกระยะประกันถ้าหมดประกันแล้วก็ยังสามารถติดต่อกับเข้ามาได้นะฮะเรายังอยู่แล้วอยู่ๆไปนานๆแล้วเกิดบ้านรู้สึกเก่าละเราอยากจะรีโนเวทอย่างเงี้ยครับผมบ้านสำเร็จรูปเนี่ยของรุ่นไอเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างไหมครับผมเรื่องการต่อเติมรีโนเวทบ้านสำเร็จรูปไม่มีข้อจำกัดสามารถที่จะต่อเติมเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตเพราะว่าวัสดุของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นวัสดุที่หาไม่ได้ตามท้องตลาดครับหาได้ตามปกติผมได้ความรู้เยอะเลยเกี่ยวข้องกับบ้านสำเร็จรูปอย่างนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผมสวัสดีครับผมมองว่าในการที่เราจะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งไม่ว่าจะเป็นบ้านที่เราก่อสร้างตามปกติหรือว่าจะเป็นบ้านสำเร็จรูปนะครับเราก็ต้องดูให้ดีๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่การลงทุนที่ใช้เงินจำนวนน้อยๆนะครับผมบ้านสำเร็จรูปของอิสราลิฟวิ่งที่ผมมาดูวันนี้ก็ถือว่าไขข้อข้องใจแล้วก็เปลี่ยนความเชื่อของผมเกี่ยวข้องกับความแข็งแรงคงทนของตัวบ้านไปเลยนะครับซึ่งถ้าหากดูที่การออกแบบเทคโนโลยีการก่อสร้างแล้วก็คุณภาพของวัสดุราคาของบ้านสำเร็จรูปรุ่นไอก็ถือว่าสมเหตุสมผลซึ่งเราสามารถเทียบได้กับงบประมาณในการสร้างบ้านตามปกติเลยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเขาสามารถที่จะสร้างได้เร็วแล้วก็เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวกับการคุมงานแล้วก็งบประมาณที่อาจจะบานปลายได้นะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าสนใจมากในยุคนี้ก็ขอฝากเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจกันนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากที่ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้นะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบการรีวิวอย่างนี้ก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Daddy Tip ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย